โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังเบอร์เข็มนะครับผมเดลิสลอเทียบไปแล้วเบอร์เข็มคลิปนี้เบอร์บอทอปเนี่ยเทียบไม่ได้นะครับผมเบอร์บอทอปเทียบไม่ได้ว่าเป็นเวอร์ชันเดียวนะฮะเวอร์ชันเดียวไม่ต้องไปเทียบกับใครนะครับผมโอเคเบอร์เข็มนี่ก็มีหลายเวอร์ชันนะนะมีทั้งอินเตอร์อาร์เซนอลนะทีมชาตินะตัวล่าสุดก็จะเป็นเวอร์ชันนี้นะเบลตัน103รวมบูทใส่อะไรอ่ะบูทใส่สไตรเกอร์หรือเปล่าใส่สไตรเกอร์หรือเปล่านะเบอร์เข็มใส่สไตรเกอร์นะฮะใส่สไตรเกอร์โอเค104นั่นแหละนะ104นั่นแหละนะฮะไป104ถ้าเทียบกับเวอร์ชันอื่นเหรอเวอร์ชันอื่นก็จะเป็นตัวนี้มีบูทไปเบลตันปึ๊บ103กับ102นะตัวล่าสุดยังไม่รวมบูทเสริมครองบอลเนี่ยตัวเก่าเดี๋ยวนะคนละตำแหน่งนี่ว่าคนละตำแหน่งคนละสไตล์นี่ว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมคนละตำแหน่งคนละสไตล์นะฮะตัวที่เป็นหน้าต่ำเนี่ยครองบอลดีกว่าเยอะนะตัวล่าสุดเนี่ยเกมรุกจ่ายบอลจบสกอร์ความโค้งดีกว่าเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันข้างล่างโอ้โหข้างล่างตัวใหม่กินเรียบเลยอะแต่ตัวเก่าที่เด็ดคือครองบอลนะเพราะว่าเป็นหน้าต่ำนะครับเป็นหน้าต่ำก็แน่นอนมันยืนต่ำกว่าครับหน้าเป้าอยู่แล้วนะเป็นหน้าต่ำนะครับผมแต่ครองบอลค่อนข้างดีกว่าตัวล่าสุดค่อนข้างเยอะนะตัวล่าสุดเนี่ยโอ้โหอย่างอื่นคือกินเรียบเลยอ่ะทุกอย่างคือกินหมดอ่ะนะของแท้เบิกเข็มนะไม่รวมบูสเสริมเวอร์ชันอื่นล่ะเวอร์ชันนี้ล่ะเวอร์ชันนี้อินเตอร์มิลาน102เหมือนกันนะอ่านี้ตำแหน่งเดียวกันสไตล์เดียวกันนะครับผมโอ้โหหาช่องกระจบสกอร์เนี่ยตัวอินเตอร์กินว่ะกินอะนะฮะตัวอินเตอร์กินว่ะแต่ถ้าใส่บูสเสริมเนี่ยจบสกอร์จะเท่ากันนะเกมรุกจะลดลงเหลือลบ4นะฮะลบ4บอลคอนโทรลได้แต่ตัวเราจะได้จ่ายบอลครองบอลค่อนข้างเยอะกว่าความโค้งเยอะกว่าพลังการยิงสปีดเนี่ยตัวอินเตอร์นะครับผมสปีดต้นบาลานซ์แข็งแกร่งในตัวล่าสุดแล้วก็เตมิน่าเป็นตัวอินเตอร์อันนี้สูสีว่ะเริ่มจะสูสีแล้วจริงเริ่มจะสูสีแต่ถ้าดูความหลากหลายคือตัวล่าสุดเนี่ยหลากหลายกว่าทำได้ดีกว่าในหลายอย่างเลยนะครับผมโอเคอย่างเช่นเกมรุกเนี่ยอัดเกมรุกต้องยอมแต่ครองบอลกับจ่ายบอลเนี่ยตัวล่าสุดก็ดีกว่าเยอะเหมือนกันนะจบสกอร์เท่ากันต้องติดความโค้งได้นะพลังการยิงสปีดลบหนึ่งห่างไม่เยอะนะมาห่างตรงนี้แหละสปีดต้นบาลานซ์แข็งแกร่งแล้วก็เตมิน่าเนี่ยห่างเยอะนะครับผมไม่รวมบูสเสริมเหรอไม่รวมบูสเสริมสองเวอร์ชันนี้นะสองเวอร์ชันนี้หลักๆที่ตัวเก่าได้ก็คือเกมรุกนะครับผมหลักๆที่ตัวเก่าได้คือเกมรุกกับสเตมิน่าหลักๆเลยนะที่บวกเยอะๆก็คือเกมรุกกับสเตมิน่านะส่วนตัวล่าสุดเนี่ยบวกกระจายนะครับผมบวกกระจายก็ถือว่าดีกว่านะครับผมก็ถือว่าดีกว่านะตัวล่าสุดดีกว่าแต่ก็ตัวเก่าก็ถือว่าน่าเล่นพอสมควรนะครับผมโอเคไปสุดท้ายตัวนี้อีพิกเก่าไม่มีบูท100อู้หน้าต่ำเนี่ยครองบอลดีว่ะหน้าต่ำครองบอลดีแบบโคตรเยอะนะแต่อย่างอื่นสู้ไม่ได้เลยนั้นแต่หน้าต่ำครองบอลดีนะครับผมสำหรับเบอร์เข็มนะเบอร์เข็มถ้าเป็นสมัยก่อนจะมีเบอร์เข็มที่ใช้อีฟุตบอลพอยต์ในการแลกแต่น่าจะเป็นตอนนั้นมันน่าจะเป็นตัวไอคอนิกโมเมนต์ปะวะน่าจะน่าจะเป็นตัวไอคอนิกโมเมนต์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเลเจนดารี่นะตัวเลเจนดารี่เหรอมันก็น่าเละมันก็น่าเทียบนะเลเจนดารี่เออถ้าเป็นหน้าต่ำเนี่ยครองบอลค่อนข้างจะดีกว่าตัว
ตัวที่เป็นหน้าเป้าค่อนข้างเยอะมากนะแต่อย่างอื่นสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เบอร์เคมก็เป็นอีกตัวนึงที่ตัวล่าสุดดีกว่าตัวเก่าทุกเวอร์ชันนะครับผมดีกว่าตัวเก่าทุกเวอร์ชันนะฮะโอเคโอเคก็ประมาณนี้ใส่บูทเสริมเหรอมันบูทได้ยังวะอาร์เตต้าบูทคู่อันนี้ไงอยู่บนสุดมันบูทให้ยังในนี้บูทแล้วนะครับผมใน F เนี่ยบูทให้แล้วนะแต่ในเว็บเนี่ยยังนะโอเคใส่บูทคู่ไปนะตรงนี้สไตรเกอร์104เหมือนเดิมนะแต่ก็ดีขึ้นนะใส่อาร์เตต้าผมยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าสไตล์ยังไม่ตรงนะเป็นสไตล์ที่ผมยังไม่เคยเล่นยังไม่ได้ใช้อ่ะไม่ค่อยได้เล่นน่ะถ้าเป็นสไตล์ครองบอลเนี่ยผมซื้อแล้วนะอาร์เตต้าเราดูสไตล์ครองบอลดีกว่าว่าจะเป็นทีมไหนนะแต่ก็1,500 หรือ 1,500นะครับผมไม่มีโค้ดขายแบบเดียวด้วยนะแต่ถ้าแบบหลังๆน่าจะมีนะหลังๆน่าจะมีโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเทียบค่าพลังเดนิสหลอนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Let's